แล้วกับโครงการจ่ายเกินแผนอีกโครงการนอกแผนบ้ามีแต่แนวเด้งๆบรรดาประเทศเนี่ยคือจะมีคือเฮาอ่อนแบบนี้แต่จะมีน้อยกว่าเฮาแล้วมาเทียบใส่จำนวนคนพลเมืองประเทศลาวกับประเทศหลายปันใดถ้าเฮาเก็บกรรมตัวเล็กบรรดาตัวเล็กต่างๆคืนมาได้หมดข้าพเจ้าคิดว่าเงินเดือนเฮาก็คือสิปฏิบัติได้มีฮอดเงินเหลียงผู้เฒ่าพุ่นแล้วคือบรรดาประเทศที่เจริญแล้วนี่นะแล้วนี้เฮาสิเฮ็ดไหนเห็นจ้าแจ้งได้ตัวเล็กข้าพเจ้าบ่เฝ้าขึ้นก็สนับสนุนท่านสสคิดนึงบอกไปเพิ่นว่าปัญหาที่ผิดพลาดนี่นะมันบ่แม่นแต่บ่อนใดบ่อนนึงได้เห็นได้ขอดไปขอดนึงคือหลายทานเนาะนักเขียนนักปราชญ์อาจารย์เพิ่นกระเบาดีเพิ่นหัวมันก็สิบ่แม่นสิหัวพื้นขึ้นไปเพิ่นว่ามันสิหัวถึงลงมาได้บ่จังแม่นหัวหรือว่าคันเฮาแก้ไขปัญหานี่จะไปแก้แต่บางจุดเฮาไปตัดยอดน่ะแล้วมันปุ้งแห้งปุ้งงามเพิ่นว่าคือนี่ก็ดึงก็ดึงมันดึงคือดึงเอาหักออกอาจจะเห็นไปหมดได้มันก็แห้งอยู่ดึงหักมันจะเห็นมันจะเห็นผลสินะคือว่าผู้แทนเฮาว่าเป็นก้อนนี้คือตรงข้าพเจ้าก็สนับสนุนแต่สุแก้แต่เป็นขอดเป็นคันเฮาต้องแก้ให้มันสะอาดนั่นแหละข้าพเจ้าก็ขอเว้าว่าวิธีแก้ไขเฮาสิได้นี่ลักษณะส่วนตัวข้าพเจ้าอ่ะงานนี้บ่มีกฎหมายเฮามีหมดแล้วแหละกฎหมายกฎสอบกฎหมายบัญชีเนาะมีหมดผู้แทนเฮาก็พากันเฮ็ดจนว่าเอาเถอะเอาว่าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวจริงในการจัดการปฏิบัติเฮาขาดตัวแบบขาดได้ขาดตัวแบบแท้ๆเจ้าบ่กล้าว่าค่อยๆบ่กล้าบ่เจ้าเจ้าพากันปกปิดซึ่งกันและกันจำนวนที่อันนั้นนักศึกษาถูกพิธีว่าเฮ็ดไปเนี่ยบ่ดีบ่กล้าว่ากันแน่แม่ประธานเพิ่นก็เจาะจริงดิให้เบิ่งคืนนี่เพิ่นว่านับแต่เงินเงินขายใหม่เงินภาษีอากรต่างๆอันนี้เพิ่นก็ว่าเบิ่งคืนแม่เป็นอะไรจังเป็นอันนี้รายรับมันบ่เข้ามางบประมาณอีกบ่พอเขาพากันตัวอีกสมมุติสินะแล้วตัวเลขก็ออกมาชัดเจนข้าพเจ้าเสือถือแท้ๆนะตัวนี้จังสั้นวิธีแก้ไขนี้คิดว่าแม่งเอากฎหมายแล้วเป็นหลักถ้าบ่หันรับนำภาระด้วยกฎหมายนี้เฮาสิเบาเท่าใดก็เบามันก็ยังคือเก่าอยู่ยังสิเป็นการสนับสนุนผู้เด็กบ่ดีอยู่ยังสิได้ตำแหน่งง่ายขึ้นกว่าเก่าอีกนี่ผ่านมานี่พวกเฮาเฮ็ดแล้วเนาะเป็นต้นขอโทษเนาะคือแขกอุดมไซผู้ใดก็รับรู้แล้วอันนี้นะปฏิบัติไปแล้วเด้สร้างตัวแบบที่ดีนั่นน่ะแขกหัวพันซั่นแขกอุดมไซเฮ็ดอ่ะแต่ว่าแขกอุดมไซยังมีอันนั้นท่านประธานยังมีคำของขอความเป็นธรรมขึ้นมาว่าของท่านชัดเจนปานใดท่านการตัดสินปัญหาลงวินัยขอให้เบิ่งคืนเบิ่งสังเกตเบิ่งมาอันนี้ก็ยากทราบนำบรรดาท่านผู้แทนเฮาต้องเบิ่งนำกันเบิ่งดูธรรมดามันเนาะผู้หน่อยลงผักผู้ใหญ่มันก็ตามๆกันลงไปเด้แต่ว่าอันนี้เฮามาเบิ่งแล้วว่าท่านชัดเจนปานใดอันนี้ท่านก็ขอเสนอกันความพิจารณาได้ตัวนี้ก็ได้เนาะกระบวนแม่นอย่างนอกขั้นผิดก็ต้องยอมรับไปแล้วแต่ถ้าไม่มีความยุติธรรมอันวิธีอันนึงอีกนี่ข้าพเจ้าคิดว่าอันเป็นวิธีสุดท้ายหรือว่าเป็นคำเห็นสุดท้ายนี่คิดว่าอันวิธีแก้ที่ดีที่สุดนั้นที่กระเป๋าเลยกฎหมายนิติกรรมเนาะเด็ดขาดเข้มงวดแล้วข้อประสานงานข้อประสานงานองค์การกฎกาอย่างหลักของพวกเราเนาะองค์การกดการรัฐบาลองค์การต้านการโซลาร์บังดวนและสภาแห่งชาติคันสี่พักส่วนพวกเฮานี่ก็เด็ดขาดกว่าเข้มแข็งว่าอาจจากตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าผ่านมาเฮากวดได้นี่เนาะมีอะไรเพิ่นรายงานบทก่อนนี่ก็เท่านั้นแหละมาสดีมีถ้าเอียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการโซลาร์บังดวนอันนี้ปรากฏการณ์เหี่ยวถอก็คือความหั่งความมีหนักมือนับหายแห้งขึ้นก้มกันคำ
ฒนาเป็นศาสตร์บ่มีเงินเดือนกับบ่ได้ปกติทางเราปฏิบัติบ่ได้แล้วเงินเดือนเฮาก็บ่ได้ปกติถ้าว่า4องค์การของเฮานี่พอจับมือกันเป็นอันนึงอันเดียวกันเด็ดขาดต่อระเบียบกฎหมายเฮ็ดมนุษย์ถึกมาตราเท่าไหร่ปดตำแหน่ง